อ๋อแล้วท่านวันนี้อยู่กับผมซานดีเอ็กซ์นั่นเคยถือมีดเลยเหรอทุกคนไม่ต้องสงสัยนี่คือ survival craft นั่นเองอือหือเดี๋ยวอันนี้ถ่ายคลิปนี้จะสอนว่าจะพาเพื่อนเข้ามาเล่นด้วยกันในแท็บเล็ตยังไงง่ายๆแต่ตอนนี้เราไปดูซันซูกันก่อนตั้งช่วยเลยมากเลยมีเซนเซอร์ให้ด้วยเพราะว่าเราติดเลดพูดหยาบไม่ได้ครั้งก่อนนี่หูพูดแบบโหลงไปพูดไปเยอะเลยทุกคนจะไม่เห็นนะตอนแรกอ่ะกะจะทำคลิปจับปลากระเบนใน Ark Survival ทำไมรู้ไหมทำไมไม่ได้จับหัวร้อนมากเลยแม่งกว่าจะจับได้ใต้สลับแหมโดนตัดหล่อเลยมันตายมันแบบมันหัวร้อนแล้วคำหยาบเต็มเลยก็เลยไม่ได้ลงแบบโอ้โหหัวร้อนมากมาเรามีอันนี้ไฮไลท์ไม่นี่คือปลาฉลามไม่ขาวหยอกจับหยอกนี่คือปลาฉลามขาวหรือเกรทไบชาร์กญาติคึงๆกับเมกาโลดอนเพราะมึงใหญ่เท่าวานเบจ่าในปัจจุบันไม่ต้องสงสัยนี่ไม่ศัตรูกันกูรู้เลยตัวขนาดไหนเออศัตรูกันอะโอเคอันนี้ก็เข้าใจอยู่ว่าทำไมเกมเขาทำมันสิ่งตอนแรกไม่เข้าใจแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วเพราะไปหาแล้วโอเคอันนั้นไม่ฉลามขาวกะเออนี่ปลาหายนี่ไงฉลามหัวบาดเฮ้ยไปดูข้างบนดีกว่าข้างล่างนี่ไม่มีประโยชน์เลยกดติดเลทก็เลยแบบมีเซ็นเซอร์เองนะขี้เกียจเซ็นเซอร์ให้คนเซ็นเซอร์เพราะยังไงก็ตัดตัวเอ็นเนื้อขี้เกียจว่าไม่ตัดต่อยังไงก็เดี๋ยวโดนด่าอีกว่าต้องไปตัดตัวมันกระจกกระจกเออตัดตรงนี้ทิ้งไปเลยไหนน้ำมืดอีกแล้วเหรอมือละไม่มันเว้ยไม่มันเว้ยแน่มีกระเบนสีเหลืองฉลามหัวบานแล้วก็ปลาทูแล้วก็ปลาช่อน ไม่คิดว่ามันจะมีปลาช่อนด้วยนะคิดนี่คือไลโนซอรัสนั่นเองแรดของเราแล้ววันนี้ผมวางบล็อกผิดวางบล็อกจริงๆมันต้องมาฝั่งนี้ตอนแรกอ่ะผมมาวางฝั่งนี้แล้วล่อไฮยีน่ามันลงไปแล้วทีนี้ผมจะทำหลุมลงไปดูถ้ำกลายว่าต้องไปชี้ก็เลยเป็นอย่างนี้ไฮยีน่ามีอยู่4ตัวจับได้4ตัวอันนี้จับเอาเองนะขี้เกียจสปอนแล้วหาไข่เกียดเอาพูดง่ายๆว่าขี้เกียจทุกเรื่องอ่ะนี่มียีราฟกีราฟกับม้าเลยมาเลี้ยงมาดูมาเลี้ยงอันนี้ก็จะจับได้โหแค่ตายเนี่ย30กว่ารอบนับไว้ให้แล้วไม่เดี๋ยวถามอีกว่าเอ้ยพี่หลอกหรือเปล่าไม่พูดจริงมันนานมากเลยกว่าจะไอ้นี่ได้คนอื่นนี่มันง่ายๆนะครับเพราะว่าคนอื่นนี่ยังทำเป็นไงผมไม่รู้ไงผมตอนแรกมันต้องเอาอานใส่ก่อนก็ไปขี่มันอยู่30กระรอบผู้ชมเออแบบโคตรเวรี่แซ่เลยพอใส่อานปุ๊บตึ้งจับได้ละ โอ้งงอีกตั้งนานเพราะว่าไม่ได้เล่นนะเคยเล่นนะเป็นผู้เล่นเก่าแต่ว่าผู้เก่าจนแบบอะไรเก่าแต่ก่อนอ่ะคือนี่ได้นะแต่ก่อนนี่แบบโอ้จับสบายอย่างง่ายอ่ะตอนนี้ไม่แม่งยากค่ะนี่คือเสือนี่คือเสืออูฐกลายเป็นอูเสือมันมีคนพ
พอใจยังนู่นมันในประเทศไทยตอนนี้คือมีคนจับเสือยัดกับไอ้สิงโตเรียบร้อยแล้วหนูนั่นเองสิงโตตัวผู้กับเสือตัวเมียผสมกันมากลายเป็นไทยเสือหรือเสือไทยเสือไทยนั่นเองไปเลยเราออกนอกเรื่องไปเราไปโอ้กงไฮยีน่าต้องสำรวจได้ใช่ไหมจะได้คนดูเขาจะได้แบบโอ้พี่มีแค่นี้เหรอแค่ครับมีแค่นี้ครับจะเอาอะไรมากครับโจ๊กไปต่อเลยดุด้วยอันนี้คือหอยเม่นเป็นตู้หอยเม่นแล้วนี่คือเอ้าปลาหายกระเบนกูหายไปไหนเอ้าไม่อยู่แล้วข้างล่างเนี่ยนี่คือสาหร่ายนั่นเองแล้วนู่นก็มีปลากระเบนอยู่ตรงนู้นปลาดาวอันนี้มีปลาอยู่ข้างล่างอันนี้เป็นสาหร่ายเหมือนกันนี่ปลาช่อนเนี่ยตัวนี้แหละปลาช่อนที่พูดถึงนี่คือกระเบนลาหูไปสีเป็นโควิดเนี่ยตอนเนี้ยเมื่อไรอีก4วันก็จะหายแล้วนี่ทั้งตอนแรกมันมี3ตัวไม่รู้เปล่าตายแน่เลยมีคนรู้จักวันนี้ด้วยคือแม่กระโดดทุ่ยไปฉลามสิแม่กระโดดนู่นไปให้ฉลามขาวนู่นใหญ่กว่าใครเห็นอ่ะมันเนียนมากเลยนะนู่นอยู่ข้างในสาลานู่นมีฉลามหัวบ้าตึงตึงตึงคนอาจจะสงสัยถ้ามีสิงโตมาอยู่นี่วะตรงนู้นมันสปอนเซอร์ไม่ได้สิงโตก็เลยไม่มาอยู่นี่เพราะว่าตรงนั้นสปอนสัตว์เยอะเกินมันไม่ให้สปอนเลยจนมันมาอยู่นี่โอเคเราไปดูไฮไลท์กันนี่ไงโอ้โหผ่านมา7นาทีแล้วตอนนี้ใครเป็นโควิดแล้วบอกด้วยนะว่าพอมันหายจากโควิดแล้วอาการเป็นยังไงบ้างแหมกลัวใหญ่เกินฉลามขาวมึงใหญ่มากไม่มีใครโฟกัสใช่ไหมไม่มีใครโฟกัสตัวนึงใช่ไหมมันใหญ่มากเลยนะฉลามขาวอันนี้แค่เป็นมุมแบบส่องนะส่องมีอีกมุมนึงนะครับไปเสี่ยงตายกันเอานะครับที่อยากเข้าไปทุกคนต้องเสียงตายเงาโอ้กี้อูเก้มีอยู่2คลิปอีกคลิปนึงแหมมึงบอกลืมไฮไลท์เอาไฮไลท์โชว์ตัวแรกไอเออนั่นแหละแล้วก็มีอยู่คลิปนึงที่ขออภัยด้วยนะที่ไม่ได้ลงคลิป1คลิปไม่ใช่ขออภัยที่เดี๋ยวนี้ไม่ลงคลิปนะครับลงแต่ไอแอนิเมชันทุ่ยอะไรก็ไม่รู้เพราะว่ามีคลิปหนึ่งแล้วที่อุตส่าห์ลงไปไม่ลงไม่ใช่เด็ไม่ใช่เด็ที่อัดเอาไว้พูดผิดทุกผูกนี่พูดแบบผมพูดผิดทุกถูกอย่างเราคือมันเป็นนี่คลิปจับกระเบนในอาร์คเซอร์ไวเวิลทำไมรู้ไหมคนดูเด้อทำไมใครผมบอกเลยว่ามันโคตรร้อนเลยพูดเลยว่าคำหยาบนี่ YouTube นี่แบน500วันชัวร์ YouTube อ่ะคงแบน500ล้านวันเพราะว่าคำหยาบมันเยอะมากเลยมีคำหยาบในคลิปนี้นะครับเซนเซอร์เราเด้อเฮ้ยฉลามขาวไอ้ฉลามขาวไอ้ลำพึงโอเคมาพูดต่อคือผมไม่คือโคตรหัวร้อนอ่ะแล้วทีนี้ก็ไม่ได้ลงเลยคลิปนั้นเพราะว่าคำหยาบแบบเพราะอยู่ดีๆ
อยู่ดีๆกำลังจะจับกำลังจับอยู่ใช่ไหมเลเวล100กบเอาใส่ไปแทนไปคือกำลังจับอยู่ใช่ไหมแล้วทีนี้แบบหืมฉลามแม่งมาโอ้ยจะบ้าตายกำลังจับเลยอ่ะกำลังถ่ายเลยอ่ะแม่งอยู่ดีๆมาตายจับได้แล้วแม่งกับไอจะไม่หัวร้อนเลยแหมกำลังจับอยู่แม่งก็พูดช็อตไอจับได้แล้วแหมมึงไดโนเสาร์แถวนั้นมึงไม่ตัวอะไรอ่ะคนบางคนอาจยังไม่รู้โมซาซอร์กูพบกูครับไอยังหาใช่ไหมไม่เจอคือกำลังจับปากกระเบนอยู่แม่งตัวบักเอกเลยโอ้มาอะไรตอนเนี้ยโมซาซอนี่โอ้โหว่าเล็กนะเล็กนะเล็กกับไททันอ่ะแน่ๆน่าจะเล็กกับไททันกับกีก้าเอ้ยน่าจะพอๆกับกีก้าแต่ไม่ใหญ่เท่าไททันแต่ว่าไททันโนซอรัสที่ทุกคนเห็นอยู่ในเกมอาร์ก้าคือมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนะครับในปัจจุบันมันใหญ่ไม่เท่าไหร่เองนั่นแหละของในเกมอาร์บางตัวมันก็ไม่ใช่ของจริงนะครับอย่างลัสเตอร์ก็เกมอาร์เขาเอามาจากจูราสสิคเวิลด์นั่นแหละ คือแบบคงเอาค่าโครงสร้างอะไรแบบตัวใหญ่ๆนั่นน่ะมาจากไอ้จูราสสิคเวิลด์เพราะว่าจริงๆลัสเตอร์ไม่ใหญ่ขนาดนั้นนะครับอันนี้คนที่ไม่รู้นะครับแล้วไดโลฟอสซอรัสตอนนี้เขายังศึกษาไม่ได้เลยว่ามันพ่นพิษได้หรือมันไม่ได้เขาคงทำแบบเล่นๆแบบให้ขำๆสนุกๆนั่นแหละอ่ะฮะนี่ก็คือส่วนสัตว์เรานะครับก็เดี๋ยวลืมเลยที่สัญญาไว้ทายผิดกดผิดอีกเลยนี่เลือกได้ตามใจชอบนะครับนี่เลือกอะไรก็เลือกไปเลยแล้วมันก็จะมีหน้าจอเพิ่มขึ้นมาให้นะครับตรงมือตรงนี้ลองฟังบินปุ่มบินปุ่มอะไรเนี่ยมันจะมีเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วเราก็ชวนเพื่อนมาเล่นได้อ่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูกันนะเกียดนะจริงๆอ่ะนี่เห็นไหมนี่แล้วมันก็จะมีปุ่มอีกฝั่งนึงนะครับแน่นะครับแล้วถ้าเราจะทำแบบนั้นอีกนะครับก็แค่ถ้าเราจะดีลีทก็กดที่ตัวคนเลยดีลีทเพย์ในก็คือส่วนสัตว์ผมนะครับครั้งหน้าถ้าจะมาดูลืมอะไรอย่างนึงเว้ยก่อนที่จะไปนะครับลืมเปิดตัวนี่หว่าเปิดแต่ชื่อเอ้ยเปิดชื่อหรือเปล่าวะลืม คนขี้ลืมประวานคือบอกเลยว่ามึงอย่าตายแถวๆเนี้ยไม่ค่อยมีจะมีแถวๆรอบเกาะโอเคนะครับในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมนี่อยากได้10,000เร็วๆนะครับคือโคตรอยากได้10,000ตอนนี้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เพราะว่าเพิ่งทำใหม่ๆเป็นผู้ที่ทำใหม่ๆแบบถ้ามันจะขนาดนั้นแม่งแบบโหมันเกินไม่จะได้ขนาดแป๊บเดียวเองมีสปอนเซอร์เข้าไหนโหสปอนเซอร์ไหนก็ไม่มีนะโอ้โหมีนะสปอนเซอร์สปอนเซอร์ยังเด็กไงยังเด็กเกินไปก็เลยไม่มีสปอนเซอร์ไอ้โอเคนะขอแค่นี้ก่อนนะครับ